ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 นี่ก็ซิเมโอเน่เชียร์เรอัลมาดริดคว้าตัวเคลียนเอ็มบัปเป้เดียโก้ซิเมโอเน่กุนซือของทัพตาหมีแอตเลติโกมาดริดออกตัวเชียร์ให้เรอัลมาดริดปิดดีลกับเคลียนเอ็มบัปเป้ให้ได้พร้อมบอกไม่กังวลเลยถ้าจะต้องดวลกับราชันชุดขาวในเวอร์ชั่นที่มีเอ็มบัปเป้คอยลาดตะข่ายเดียโก้ซิเมโอเน่เทรนเนอร์ของแอตเลติโกมาดริดยอดสโมสรแห่งลาลิก้าสเปนกล่าวว่าตนอยากให้คู่อริร่วมเมืองคว้าตัวเคลียนเอ็มบัปเป้ดาวยิงแป๊ะแชร์มาเสริมทัพเพราะมันจะเป็นผลดีต่อลีกโดยรวมอนาคตของเอ็มบัปเป้ตกเป็นข่าวตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากเขาไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาจนทำให้เจ้าตัวจะหมดสัญญากับปารีสในซัมเมอร์ปีหน้าและถึงแม้แป๊ะแชร์จะหาทางออกด้วยการขายเข้าในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็เลือกจะอยู่กับทีมต่อไปจนหมดสัญญาอีกก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้ย้ายทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาล 2023-2024 สำหรับมาริดนั้นเคยตกเป็นข่าวกับเอ็มบัปเป้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังจากที่เอ็มบัปเป้เป็นแฟนตัวยงของราชันชุดขาวและตอนนี้หลายคนก็เชื่อว่ามาริดเป็นตัวเต็งระดับหนึ่งที่จะคว้าเอ็มบัปเป้ไปร่วมทัพหลังถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่มาริดจะได้ตัวเอ็มบัปเป้ซิโมเน่ก็ตอบว่าผมอยากให้มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆสำหรับลีกเพื่อที่เราจะได้เป็นหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดในโลกต่อไปนักเตะทุกคนที่ย้ายมาเล่นในสเปนต่างก็เป็นนักเตะที่เก่งขึ้นได้กันทั้งนั้นมาริดไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพื่อจะปิดดีลนี้เลยถ้าเกิดในฤดูกาลนี้เราไม่ได้ดวลกับเขาแล้วล่ะก็มันก็คงจะเกิดขึ้นในซีซั่นหน้าอยู่ดีนั่นแหละทั้งนี้มันจะมีการตั้งประเด็นด้วยว่าหากเกิดดีลนี้จริงๆมันก็อาจจะทำให้มาริดแข็งแกร่งจนถึงขั้นไร้เทียมทานแต่กุซือชาวอาร์เจนตินบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองยังไงเราเองก็เคยได้แชมป์ลีกแม้จะต้องรับมือกับเมซี่เอเนสตาอเล็กซิสชาบี้บูสเกตคริสเตียโนโรนัลโดเกเรตเบลและเบนเซม่ามาแล้วสิ่งที่สำคัญคือการเล่นฟุตบอลไม่ใช่ชื่อชั้นของนักเตะคิเลนเอ็มบัปเป้โพสต์ภาพปริศนาอาจเกี่ยวข้องกับอนาคตลูกหนังคิเลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงทิ้งปริศนาให้บรรดาแฟนบอลทั่วโลกต้องคาดเดากันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวหลังโพสต์ภาพแปลกๆผ่านแพลตฟอร์ม Instagram อนาคตของดาวเตะเลือดเฟ้นวัย24ยังไม่มีความแน่นอนหลังนักเตะประกาศชัดเจนไม่ต้องการขยายสัญญากับแป๊ะแชร์จนถึงปี2025ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เอ็มบัปเป้เข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันกับยอดทีมแห่งกรุงปารีสสำหรับตอนนี้แป๊ะแชร์ต้องการขายนักเตะออกไปให้ได้เพราะพวกเขาไม่อยากเสียเอ็มบัปเป้ไปแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยก่อนหน้านี้เพิ่งมีรายงานว่าสโมสรยอมรับข้อเสนอ259ล้านปอนด์จากอัลฮิลาลทีมดังแห่งซาอุดีโปรลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอดีตหัวหอกของโมนาโกไม่สนใจจะย้ายไปขุดทองในดินแดนเศรษฐีน้ำมันแต่กระนั้นหลายๆคนเชื่อว่าเจ้าตัวอยากไปเล่นให้กับมาดริดหลังหมดสัญญาช่วงกลางปี2024ล่าสุดเอ็มบัปเป้เปิดเผยสีภาพสำคัญผ่านไอจีของเขาซึ่งมีผู้ติดตามกว่า106ล้านฟอลโล่ช่วงที่เดินทางไปพักผ่อนที่โมนาโกโดยเป็นภาพเซลฟี่2ภาพอีกภาพเป็นรูปวิวทิวทัศน์และสุดท้ายที่หลายคนสงสัยก็คือภาพไพ่เบอร์9 3ใบวางอยู่บนโต๊ะงานนี้แฟนบอลลูกหนังเข้ามาแสดงความเห็นมากมายโดยเฉพาะสาวกมาดริดรายแรกระบุว่าทำไมไพ่ทุกใบถึงเป็นเบอร์9อีกรายตอบว่าเพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งตลอดกาลและกำลังจะไปอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกรายที่3โพสต์ว่าเบอร์9ที่มาดริดกำลังรอนายอยู่ส่วนรายที่4ระบุเบอร์9ที่มาดริดยังว่างตบท้ายรายที่6บอกว่าเบอร์9คนใหม่ของเรา